ในตอนนี้ท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปทัวร์เพื่อเตรียมการเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งก็จะเริ่มจากภาคเหนือไล่ลงมาขณะเดียวกันช่วงนี้ในกรุงเทพเองเนี่ยยังมีเรื่องหนึ่งที่ควันยังไม่จางก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเอกยุทธออกมาปูดข่าวว่าตัวเองโดนทำร้ายเท่าที่คุณอาวุธมองเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะเป็นเรื่องขึ้นมาได้ยังไงผมก็ใจว่าเหมือนกับละครหลังข่าวนะครับเรื่องเนี่ยก็คือว่ามันเป็นละครฉากหนึ่งนะครับเรื่องเท่าที่ผมปฏิบัติต่อได้เนี่ยคือนายกทุกคนเนี่ยนะครับก็มีเวลาส่วนตัวนะครับมีเพื่อภารกิจส่วนตัวแล้วก็ตามแต่คือนักข่าวไม่ตามไปทำข่าวนะครับที่เขาใช้รหัสเรียกขานว่าว5เนี่ยนะครับเรื่องรับก็เป็นเรื่องปกติไม่รับนะครับไม่รับคือเป็นขอเวลาส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวของนายกนักข่าวไม่ต้องตามนะครับแต่ว่านายกการที่ท่านไปโรงแรมที่ถนนราชดำริเนี่ยท่านไปอย่างเปิดเผยนะครับคนทั้งโรงแรมเห็นท่านเข้าและออกโรงแรมไม่ได้ว่าหลบๆซ่อนๆไปไม่ได้อำพรางตัวไปไม่ได้อำพรางแล้วก็ผู้ติดตามก็เป็นปกติชุดปกตินะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปงานราชการไปงานส่วนตัวเป็นผมเข้าใจว่าเป็นงานเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเป็นงานส่วนตัวขึ้นไปที่ชั้น8นะครับไม่ใช่ชั้น7แล้วก็ห้องที่ชั้น8เนี่ยบรรดานักธุรกิจใหญ่ๆของคนเมืองไทยเนี่ยใช้บ่อยนะครับผู้นำต่างประเทศนักวงการทูตก็ใช้บ่อยเพราะว่าวิวสวยนะครับเหมาะกับการจัดงานส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะสั่งอาหารจากข้างล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวที่นายกไปนะครับแล้วก็ต่อเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ใช่หนแรกแล้วไม่ใช่นายกคนแรกที่ไปงานเลี้ยงส่วนตัวนะครับทีนี้บังเอิญเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะวันรุ่งขึ้นนะครับคุณเอกยุทธไปเขียนใน Facebook ของแกหรือแล้วก็ Thailand Thai Insider เนี่ยนะครับว่าโดนทำร้ายร่างกายโดยชายไม่ทราบชื่อนะครับแล้วก็ถามว่าไอ้การที่เขาถูกทำร้ายร่างกายที่โรงแรม Four Seasons เนี่ยนะครับที่ปาริชาติคอร์ดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับที่นายกไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดในทํานองคือเขาไม่ได้พูดชัดเจนแต่ทำให้คนคิดไปได้ว่ามันเกี่ยวกันเพราะนายกอาจจะไม่พอใจนะครับแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าคนที่ทำร้ายเขาเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆว่าหน้าเหมือนกับคนที่รู้จักกับกาดอดีตกาดของคุณทักษิณเหมือนกับมาพูดเจตนาให้คนคิดให้คนคิดให้โยงเรื่องนะครับแล้วก็คุณเอกยุทธก็ยังไม่ได้พูดเองอีกนั่นแหละนะครับแต่ก็โยงเรื่องไปอีกว่ามีข้อความใน Facebook พูดถึงว่ามีคนเห็นคุณนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่โรงแรมก็ไปโยงเรื่องว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามีการพูดถึงเรื่องเก่งราคาที่ดินกันหรือเปล่าซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องแวดล้อมที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรสักเรื่องหนึ่งคือสร้างมันแต่ว่าคนก็จินตนาการกันไปนะครับประเด็นง่ายเรื่องนี้ที่จริงแล้วว่าจะสร้างทำความกระจ่างนี่ง่ายมากก็คือว่าให้ตำรวจเร่งไปจับคนที่ทำร้ายคุณเอกยุทธนะครับมาว่าเป็นใครนั่นแหละคุณเอกยุทธเขาไม่ได้ไปแจ้งความตอนนี้จะไม่ได้แจ้งก็ไม่เป็นไรก็หมายถึงว่าถ้าจะคลี่คลายเรื่องนี้นะครับแล้วคนรอบข้างคุณยิ่งรักเนี่ยโดยเฉพาะทั้งโฆษกรองโฆษกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้เรื่องเนี่ยมันลึกลับแล้วก็ดูไม่สมควรมากขึ้นนะครับเช่นคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยใช้คำว่าไม่ใช่โรงแรมม่านรูดนะครับทำให้คนเนี่ยไปคิดเป็นในทำนองทางเรื่องชู้สาวนะครับซึ่งเป็นผลเสียกับฝ่ายกับคุณยิ่งรักเองเข้าไปอีกนะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้จะต่อไปยังไงหรือว่าจะจบยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้จบให้ดีหน่อยก็คือว่าทางฝ่ายคนใกล้ตัวคุณยิ่งรักที่เกี่ยวข้องคุณยิ่งรักก็อาจจะต้องมาช่วยทำให้เรื่องมันชัดเจนขึ้นน่าจะดีกว่าการที่จะทำพูดแล้วทำให้คนยิ่งสงสัยมากขึ้น